เรื่องนี้น่ะมันเป็นเรื่องข่าวลือในโรงเรียนเขาว่ากันว่าโรงเรียนของเราเป็นต้นกำเนิดของผีที่อยู่ในห้องน้ำฮานาโกะน่ะห้องน้ำห้องที่3ชั้นที่3ของโรงเรียนห้องน้ำหญิงที่จะถูกเปิดประตูในตอนกลางคืนเธอคนนี้ฆ่าตัวตายในห้องน้ำและที่เห็นว่าชุดนักเรียนของเธอเป็นสีแดงนั่นก็เป็นเพราะชุดนักเรียนของเธอซึมเลือดที่โชกอยู่กับพื้นจนกลายเป็นสีแดงยังไงล่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะโหยมีหน้าให้เล่าตอนนี้เลยฉันไม่กล้าจะไปหาฮานาโกะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกเราไม่ได้จะมาหาฮานาโกะกันใช่ไหมแหมเธอก็รู้นี่วันเนี้ยฉันบอกแม่ฉันว่าจะไปนอนที่บ้านเธอนะพวกเราคงกำจัดยิงนั่นได้แน่ใช่ อะไรอะเอรินี่ฉันไม่รู้เรื่องเลยงั้นเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยการสาปแช่งใครสักคนหนึ่งเราต้องนึกถึงใบหน้าของคนคนนั้นตอนทำพิธีและฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลทำไมพวกเธอพูดจาน่ากลัวกันแบบนี้ล่ะไม่เอาแล้วนะฉันจะกลับบ้านแล้วไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมีแต่เธอต้องอยู่กับพวกเราเท่านั้นไปกันเถอะดูเหมือนว่าเราจะมากับกลุ่มเด็กเนิร์ดพวกนี้ซะได้ทางออกโรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นทางนี้แน่ๆนี่พวกเธอตามฉันมาทำไมกันเนี่ยก็เราต้องไปทำพิธีกรรมไงล่ะถ้าเธอไม่ทำเลยก็ฉันจะไปบอกพี่โชตะว่าเธอแอบชอบเขามันมืดแบบเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยตามทางบันไดหนีไฟไปทำเรื่องนี้ให้จบๆจะได้กลับบ้านกันเร็วเธอหน้ารีบเดินมาสิฉันที่ก็กลัวอยู่ชั้น2ขึ้นไปชั้น3นี่แหละหนทางไปสู่ห้องน้ำฮานาโกะทางขวาไม่มีอะไรทางซ้ายมีไฟอยู่น่าจะเป็นอย่างที่ตำนานบอกแน่ๆเลยนะเขาว่ากันว่าตอนเที่ยงคืนพอดีห้องน้ำหญิงจะถูกเปิดออกโดยไร้สาเหตุมีไฟเปิดแล้วก็น้ำไหลด้วยล่ะนี่ไงห้องน้ำหญิงสภาพห้องน้ำนี่น่ากลัวมากเลยนะคะเอาล่ะห้องน้ำที่1โหห้องน้ำที่2ห้องน้ำที่3นี่พวกเธอไม่ได้ยินเหรอฉันได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ในนี้นะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะรีบๆเถอะนะพิธีกรรมกำลังเริ่มแล้วเดี๋ยวก็เลยเวลาหรอกฮานาโกะจังพวกเรามาแล้วได้โปรดทำตามคำขอของพวกเราด้วยพิธีกรรมก็คือถ้าเราหมุนตัวหนึ่งรอบฮานาโกะจะรับรู้ว่าพวกเรามาหาฮานาโกะจะรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้มีเงาอ่ะเงาดำๆตาแดงๆโอ้ยฉันว่าพวกเรารีบหนีออกจากที่นี่เถอะนะขอ3ครั้งให้มันจบๆไปก๊อก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 ฮานาโกะจังมาเล่นกันเถอะมีเสียงอะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ไหมนั่นน่ะสิข่าวลืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่หรอกงั้นพวกเรากลับไปเถอะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ my god ฮานาโกะไม่จริงเหรอห้องน้ำมันเปิดเองเฮ้ยอย่าพึ่งหนีอยากเล่นกันเหรอคะได้สิมาเล่นกันดีกว่าเฮ้ยมันเราปลดปล่อยเธอมาแล้วมีเหรียญโบราณของญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เอาละเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันห้องน้ำนี่มันห้องน้ำชั้นไหนกันเนี่ยเปิดประตูออกมาไปโอ้ my god มีคนกรี๊ดเสียงมันดังลงมาจากข้างล่างอ่ะนี่อยู่ไหมเธอใช่ไหมไปดูต้นเสียงว่าใครกันที่เป็นคนกรีดมีห้องไหนพอเปิดได้ไหมเนี่ยนี่มันห้องไฟนี่นะถ้าเราเปิดไฟที่นี่แล้วก็มันคงจะวังเวงน้อยลงแน่โรงเรียนเหมือนว่าจะทำความสะอาดใหญ่มีวาล์วน้ำเต็มทั่วไปหมดเลยอ่ะนี่ทุกคนกลับกันเถอะฉันอยากกลับบ้านอ่ะโอ้โหฝั่งนี้ยังมีไฟอยู่ห้องเรียนไม่มีห้องไหนเปิดได้เลยเฮ้ตรงนี้นี่เอง
มีเส้นๆคล้ายๆกับสายยางอ่ะด้านบนมีของบางอย่างแต่ว่ามือของฉันสั้นเกินไปฉันไม่น่าเชื่อไอ้เด็กเนิร์ส2คนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้โหตู้รองเท้าเปื้อนเลือดอย่าบอกนะว่านี่เป็นของฮานาโกะน่ะรอยนิ้วมือยังติดอยู่เลยที่นี่มีชั้นบนโอ้ห้องเรียนเปิดเยี่ยมไหนดูน่าจะมีของที่พอจะใช้งัดเอาปุ่มกุญแจงัดได้ไหมนี่เป็นห้องศิลปะนี่นามีหนังสือโดโดมิกิสอนด้วยฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกแทงเพราะความแค้นที่ฉันทำไปก็แค่เอาเงินไปเองนะฉันรู้สึกเกลียดและเสียใจฉันควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันควรจะใช้ชีวิตที่ร่ำรวยกว่านี้สิไม่อยากมาเล่นกับฉันเหรอเราไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะฉันได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่น่ารักมากๆเธอคือฮานาโกะเหรอใช่ในที่สุดเธอก็มองเห็นฉันผู้คนชอบมาที่นี่เพื่อเล่นกับฉันเธออยากมาเล่นด้วยกันไหมคำสาปน่าจะติดตัวผู้หญิงคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วโหเราไม่น่าเล่นพิเรนเลยอะมีอะไรเราเก็บบ้างไว้เนี่ยห้องนี้มันช่างดูวังเวงห้องนี้คือห้องเก็บงานศิลปะมีรูปวาดที่แสนจะน่ากลัวแถมยังมีตำนานเกี่ยวกับรูปปั้นนี้รูปปั้นที่หมุนคอเองได้ในเวลากลางคืนยังไงก็ได้แต่อย่าหมุนคอตรงนี้นะน่ากลัวห้อง 2/2 นี่มันห้องรุ่นพี่นี่นาแอบเข้าไปดูใต้โต๊ะรุ่นพี่หน่อยดีกว่าแอบเอาขนมหรือว่าอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าจะได้เก็บกลับบ้านโลกจิตเฉยมาพูดถึงเรื่องเงินแล้วเงินก็คือทุกอย่างคนเราเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเงินพวกเขาบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเงินไม่สำคัญแล้วก็ทำไมพวกนายไม่เอาเงินมาให้ฉันล่ะทุกคนบอกว่าการเอาเงินคนอื่นไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ฉันคิดว่าเป็นความผิดของพวกเขาต่างหากที่ถูกเอาเงินไปไอ้คนโรคจิตเอ้ยขโมยเงินชาวบ้านไอ้หัวขโมยขโมยเงินยังไม่พอยังโทษคนอื่นว่าสับเพร่าอีกไม่ได้เรื่องละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเสียงเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเสียงมาจากไหนอะนั่นไงอยู่ตรงนั้นเองเฮ้ยนี่มันยูเมะโอ้ยโชคดีจริงๆที่เธอไม่เป็นอะไรฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเหมือนกันฉันก็ไม่รู้ฉันตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ที่ชั้น2แล้วแล้วฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆแล้วเราจะกลับบ้านยังไงดียูเมะเอานี่ไปนี่น่าจะเป็นกุญแจที่ใช้ในชมรมนะฉันว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเธอฉันได้ยินเสียงบางอย่างนั้นมาจากสระน้ำน่ะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะได้กุญแจสระน้ำไปแล้วเอาล่ะงั้นอยู่แม่รองตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาระวังตัวด้วยนะเฮ้ยฉันจะไปที่สระน้ำได้ยังไงกันเล่าต้องหาก่อนว่าฉันที่ไปสระน้ำอยู่ตรงไหนหูยตรงนี้มีเครื่องปั๊มน้ำขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงสระน้ำใหญ่มากแล้วเรามีกุญแจพอดีไขออกมาโอ้เฮ้ยยูเมะเหรอเฮ้ยลูกตาไม่น่าใช่แล้วนี่มันคือฮานาโกะแน่นอนนี่หมายความว่าเราปลดปล่อยไอ้ปีศาจออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนคำสาปจะติดตัวเราแล้วเป็นไงเป็นกันเปิดประตูให้ฉันโหเฮ้ยนี่ใช่แน่ๆเธอคนนั้นเธอคนที่ฉันเห็นตอนที่ทำพิธีใช่ไหมโอ้ดูสิว่าใครมาหาฉันนี่เหมือนแขกคนพิเศษที่นะเธอต้องการอะไรจากฉันผีผมยาวฉันสัมผัสได้ว่าเจ้าพวกนั้นอยู่แถวๆนี้โอ้ดูเหมือนว่าเธอจะมีไฟฉายด้วยนี่นะดีแล้วล่ะพวกมันจะอ่อนแอต่อแสงจากโลกคนเป็น
ยังไงก็ตามปริมาณแสงที่เธอจะใช้กับพวกผีพวกนี้แต่ละตัวนั้นต่างกันแล้วตัวที่ว่ามันคือตัวอะไรฮะถ้าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าฮานาโกจะต้อนรับเธอแล้วยังไงล่ะหมายความว่าไงอะถ้าเราเห็นภาพริมิตนั้นเธอกำลังจะจัดการเราอย่างนั้นเหรอโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่นอนตาข้างหนึ่งเป็นสีขาวอีกข้างหนึ่งแดงระเรื่อเฮ้ยมีถังดับเพลิงอยู่โอเคเราจะลงไปเก็บยังไงอะบันไดมีบันไดอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีเหมือนคล้ายๆเป็นเชือกอยู่เอาไว้สำหรับวางบันไดไอ้ตัวนี้มีทางอยู่ถึงเวลาหนีออกจากที่นี่แล้วเยี่ยมมีแบบนี้ก็ยังดีชุดว่ายน้ำเหลือๆที่ตรงเป้ามีสีน้ำตาลใครขี้แตกมาเนี่ยเจอแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเยี่ยมโอ้กุญแจห้องไฟฟ้าโอเคเลยเราจะได้เปิดไฟที่นี่สักทีนี่ก็คือที่อาบน้ำของเด็กวัยรุ่นเฮ้ยสวยแล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าไอ้ตัวนี้มันจะกลัวแสงจริงๆด้วยนี่นะแกโอ้โหใช้แบตเตอรี่เปลืองด้วยไปแล้ววิ่งมันไม่ตามมามันไม่น่าจะตามมาใช่ไหมเปิดประตูห้องเรียนโอเคห้องนี้เปิดได้อึ๊บปิดประตูก่อนเอาละมีของอะไรให้เราเก็บอีกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเจอบันไดบันไดเล็กมากตรงนี้แหละที่มือเราสั้นเกินไปไงฮึบโอเคห้องสโตร์เอเฮ้ยมีเสียงคนเปิดประตูนี่มันไล่เปิดประตูหาเลยเหรอไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมจ๊ะจริงจ้าจริงจ้าสวยมากใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรอุ้ยแซนซิลแน่นอนอุ้ยไปแล้วไกลมากห้องนี้แน่นอนและเราก็ใช้คันโยกอันนี้ดึงออกมาได้ไหมเชื่อฉันเถอะว่าตอนนี้น้ำในสระว่ายน้ำน่าจะแห้งเหือดหมดแล้วปิดประตูปั๊บเอาละสิ่งที่เราต้องการตอนนี้มีเพียงแค่ไอ้ถังดับเพลิงบ้าๆนี่เท่านั้นเก็บมันเยี่ยมแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้คันโยกโอ้ my god นี่มันบ้าอะไรกันอยากได้บันไดนี่ไม่ใช่หรอจ๊ะมันจะฟาดฉันมันจะฟาดฉันตายไปซะแกตายไปซะแสงนี้จะทำให้แกช็อกเฮ้ยโอ๊ยมันอ่อนแรงแล้วนี่นะพ่นสเปรย์ดีแข็งไปซะแกต้องไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไอ้สัตว์ประหลาดหน้าตาน่าเกลียดนี่นะเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ฉันสิเราเหลือไฟฉายหลอดสุดท้ายแล้วขอร้องล่ะตายไปซะสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของฉันไม่มีวีขอกินยาก่อนเดินถอยหรอเก็บแบตเตอรี่เอ้ยนี่พ่นเขาพ่นออกเนยเลยเกลือเขาพ่นออกเนยเลยกลัวเอ้ยโอ้โหสับรัวๆสับรัวๆขนาดนี้มาขายหมูเหรอและดูเหมือนว่าด้านบนตรงนี้เราจะได้ทั้งบันไดที่ออกจากที่นี่แล้วก็เทียนสำหรับพิธีกรรมขอบคุณมากนะเอาถังระเพิงนี่ฟูฮ่าสมน้ำหน้าคอยดูเถอะตอนเช้ามาลุงพันโลต้องเอาแกไปในพิพิธภัณฑ์ลิปลี่แน่นอนของแปลกของฮาอยู่แม่ฉันมาแล้วหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันและจะออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยใส่วาล์วลงไปดึง
Yes! ประตูถูกเปิดออกยูเมะฉันมาแล้วยูเมะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของหนูทำไมครูใหญ่ยังไม่มาล่ะคะมาเล่นกันเถอะนะฮานาโกะนี่ตัวเธอมีแมงมุมติดอยู่ที่ไหล่ด้วยตายไปกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยบ้าละอาจจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติก็ได้ฉันจะไม่อายฉันจะไม่กินจนกว่าจะถึงเวลาอาหารเย็นเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกัดด้วยที่บอกว่าไม่กัดอ่ะคือแกใช่ไหม